วัสดีครับนี่ก็วิธีขึ้นเครื่องนะครับด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเดินครับนี่ขึ้นอยู่กับว่านี่สนามบินนครศรีธรรมราชนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราที่นั่งอยู่ตรงไหนถ้าที่นั่งค่อนไปทางหน้าเราก็ขึ้นบันไดหน้าถ้าที่นั่งเราค่อนไปทางข้างหลังเราก็ขึ้นบันไดหลังครับนี่ครับก็เดินตามผู้โดยสารคนอื่นไปนี่มีทางมาทางบันไดหลังเพราะว่าโซนแรกนี่เขาขึ้นไปแล้วของผมอยู่โซนที่สองพระจันทร์สวยครับวันนี้ได้ยินเสียงเครื่องทำงานอยู่ก็กำลังรับชมเบสิกการเดินทางนะครับจาก Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับนี่ก็เป็นท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนะครับเราต้องเดินลงมาจริงๆอยากขึ้นข้างหน้าก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องเดินมายาวครับขึ้นข้างหลังเนี่ยง่ายกว่าของผมเนี่ยยิ่งที่นั่งสุดท้ายเลยครับก็กั้นบริเวณไว้ไม่ให้ผู้โดยสารเข้าไปยุ่งยากกับเครื่องยนต์นะฮะส่วนในรถที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นรถลำเลียงกระเป๋าขึ้นเป็นรถลำเลียงกระเป๋าขึ้นนะตอนนี้คงโหลดกันเสร็จแล้ววิธีการเราก็ขึ้นเครื่องไปอย่างเงี้ยฮะตังเขาใช้วิธีนี้หลายสนามบินนะฮะที่ขึ้นอยู่กับเนี่ยประตูเขาห้องเก็บสัมภาระข้างล่างกำลังปิดนะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเสียบหูฟังแล้วก็มีไมค์นะครับเสียบกับตัวเครื่องบินแล้วติดต่อกับนักบินได้จริงผมว่าขึ้นเครื่องแบบนี้สนุกนะครับสำหรับคนชอบเครื่องบินนะฮะบันไดครับเนี่ยเดี๋ยวผมนั่งตรงนี้มาเดินขึ้นเครื่องอย่างนี้เลยไม่ยากครับเอ้าสนามบินปิดแล้วหมดเที่ยวนี้ก็ไม่มีแล้วฮะผู้โดยสารขาออกตรงนี้ปิดแล้วปิดไฟแล้วครับก็เข้าเครื่องเดินเข้ามาแล้วเดี๋ยวกระเป๋าไปวางข้างบนนู่นนะก็มาประจำที่ครับ 31A อยู่ริมหน้าต่างนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกครับนี่ก็ขึ้นเครื่องเรียบร้อย
เป็นการขึ้นเครื่องทางบันไดนะครับที่สนามบินนครศรีธรรมราชนะครับ